ฉีดพ่นเลยค่ะไล่หนอนไล่เพี้ยไล่แมลงศัตรูพืชทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหนอนผีเสื้อนะคะใบหยิกใบงอหนอนชอนใบพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบใช้ฉีดเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยายปังก็จะพาไปทําสูตรไล่หนอนไล่เพี้ยไล่แมลงนะคะที่มาเจาะกินพืชผักสวนครัวของเราที่เราปลูกในกระถางเอาไว้หรือสวนหลังบ้านหน้าบ้านเล็กๆนะคะเราไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีเลยค่ะเราจะไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะยายปังก็จะใช้ยาเส้นยาฉุน1กํามือยายปังซื้อมาก็ซองนึงนะคะประมาณ10บาทต่อมายายปังก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะยายปังจะใช้น้ำส้มสายชู 5% ยายปังก็จะเอาเทลงใส่ในยาเส้นของเราเลยให้เข้าท่วมนะคะประมาณ1แก้วได้ค่ะที่ยายปังใช้เพราะว่าเราทำน้อยๆนะคะเราไม่ได้ทำเยอะพอหมดแล้วเราถึงค่อยมาทำใหม่ก็ได้ค่ะต่อมาแล้วก็คนให้ยาเส้นของเราเนี่ยค่ะที่เขาลอยอยู่จมลงไปในน้ำส้มสายชูนะคะยาปังก็จะหมักทิ้งไว้นะคะ1คืนหรือ24ชั่วโมงค่ะยาปังก็หมักเอาไว้1คืนแล้วนะคะครบ1คืนแล้วค่ะยาปังก็จะมากองเอาแต่น้ำนะคะใช้เทลงไปเลยค่ะอันนี้ยายปานใช้ทำน้อยนะเพราะว่าเราปลูกพืชผักสวนครัวของเราอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในกระถางหรือเป็นแปลงเล็กๆหน้าบ้านหลังบ้านของเราค่ะนะคะได้น้ำยาพ่นแมลงของเราแล้วนะคะปิดฝาเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวปานเอาฉลากออกก่อนน้ำเขาสีเหมือนกับเป๊ปซี่เลยเดี๋ยวปานแกะออกก่อนนี่นะคะได้น้ำยาพ่นแมลงของเราแล้วค่ะส่วนยาเส้นนะคะเราเอาไปใส่ตามโคนต้นไม้ได้นะคะต่อมายายปานจะไปฉีดพ่นค่ะยายปานเตรียมน้ำไว้1ลิตรยายปานก็จะใช้น้ำยาไล่แมลงของเรา1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปเลยค่ะต่อมายายปานก็จะใช้น้ำยาล้างจานใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราจะไปฉีดพ่นกันเลยค่ะเขย่าก่อนนะคะต่อมานะคะยายปังก็จะไปลดกับพืชผักกินใบของเรานะคะยายปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรยายปังก็จะใช้น้ำยาของเรานี่แหละค่ะใส่ลงไป1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะเราจะผสมเจือจางหน่อยเพราะว่ายายปังจะเอาไปลดกับพืชผักที่ต้นเขายังเล็กอยู่ยายปังก็จะเอาน้ำยาล้างจานใส่ลงไป1ช้อนชา
สารจากใบนะคะเราจะไปลดกับพืชผักกินใบของเราที่เราปลูกในกระถางเอาไว้ใช้ลดเลยค่ะเพราะว่าต้นผักอ่อนๆแบบนี้แมลงหนอนชอบมากเลยใช้ลดเลยค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเกิดมีเพี้ยมีหนอนเนี่ยค่ะ 2-3 วันเราใช้ลดได้เลยถ้าเกิดไม่เห็นตัวหนอนแบบนี้นะคะยายปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งผักชีใช้ลดได้ไหมคะใช้ลดได้เลยค่ะมาดูผักกาดกระถางนี้นะคะใช้ลดได้เลยกำลังเขียวกำลังงามเลยค่ะใบแมงลักนะคะหวานหวานเอาไว้เนี่ยใบหยิกใบงอแบบนี้นะคะใช้ฉีดพ่นได้เลย 2-3 วันให้ฉีดครั้งนะคะนี่ค่ะนอนผีเสื้อเห็นไหมคะตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมคะใช้ฉีดได้เลยฉีดให้คล่วงไปเลยยังไม่ล่วงเองฉีดไว้เลยค่ะเพี้ยชอบมากเลยพวกต้นพริกเนี่ยที่กำลังออกดอกแบบนี้นะคะใบหยิกใบงอกำลังติดลูกด้วยมาดูพริกของยายปานต้นนี้นะคะกำลังแตกยอดออกดอกเลยนี่ค่ะมีมดแล้วนะคะมาตายแล้วค่ะตายขึ้นลำต้นเขาแล้วต้นนี้ก็เหมือนกันใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะใบแมงลักนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะป้องกันเพี้ยหนอนนี่ยายปังก็ตัดไปกินอยู่เรื่อยเลยนะคะมาดูโหระพาของยายปานต้นนี้นะคะเขาเป็นเพี้ยนะคะแล้วก็มีใยตัวหนอนตัวเล็กๆค่ะเจาะที่ยอดใช้ฉีดพ่นได้เลยนี่ยายปานปลูกกะเพราเอาไว้เที่ยวนั้นนะคะที่ตัดแต่งกิ่งพุ่มเขาเนี่ยค่ะเขากำลังแตกยอดใบใหญ่ด้วยใช้ฉีดเลยค่ะป้องกันเอาไว้นะคะมาดูนอนผีเสื้อของยายปานนะคะนี่ที่ฉีดพ่นไปเมื่อกี้นี้นะคะตายแล้วค่ะนี่นะคะตายแล้วนิ่งเลยเห็นไหมคะตายแล้วนิ่งแล้วหยิบออกเลยค่ะไหนพ่นไปนะคะตายแล้วค่ะตัวเขานิ่งแล้วไม่ถึง5นาทีนะคะสูตรไล่หนอนไล่เพี้ยไล่แมลงของเรานะคะเราก็อยากมีผักไว้เก็บกินใบสวยๆของเราไม่ว่าจะเป็นพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะคะเราก็อยากให้ยอดของเขาเนี่ยค่ะสวยงามๆไม่อยากให้มีแมลงมีหนอนมาเจาะกินใบมะนาวของเราสูตรนี้ก็ทำง่ายๆนะคะก็ลองไปทำใช้ดูถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ